โอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะในคู่ระหว่างบูมพบกับ Liquid นะครับบูมเอาชนะไปก่อน1ต่อ0นะครับด้วยเกมเพลย์ที่ไม่เป๊ะของ Liquid นะ Liquid First Draft Ban Wyvern กับ Dawn ไปส่วนบูม Ban LD แล้วก็ Bristol Back 2ตัว Semi Carry ที่ดีที่สุดของ Matuma Man First Pick Liquid เป็น Tinyหรือเรเซอร์หุ้ยไม่เอาไทนี่ไว้เหรอตัวที่ดีที่สุดของเมเค่นะเว้ยผมนึกว่าจะเอาไทนี่ไว้เพราะถ้าไทนี่ไว้เนี่ยคือแบบมันโยกได้ไงเรเซอร์ first pick ก็ดีโยกได้เหมือนกันแต่เอามาซี่มาซี่บ็อกซี่ตอนเนี้ย pick 2ของ Liquid อ่ะคือคู่เลนมาซี่ซึ่งไปได้หลายตัวมากอยู่ที่ว่าบูมไม่อยากเจอตัวอะไรแต่โซ่กับไทนี่อะเหมือนเดิมเลยเมคเคมาเล่นไทนี่โหดมากตัดไทนี่ซะจบแต่แดสโซ่แอบไม่ชอบมาซี่อยู่นะมาซี่มันแบบทำให้คนหลุดตำแหน่งอะถ้ามันทุ่มไปแล้วมันเอาเลนส์แดสโซ่แดสโซ่มันเซฟไม่ได้มาเป็นมาซี่เดดโปรเฟตคู่เลนกันแครี่ของบูมเกมเนี้ยรับภาระหนักเพราะว่าเลนมาซี่ DP มันแบบสตรองมามาเพื่อฆ่าเกมนี้จะเป็นลิควิดส่ง DP ไปดันบ้านเหมือนเดิมแค่เปลี่ยนฝั่งหรือเปล่าใช่เกมนี้เป็น Liquid อยู่ Die Boom อยู่ Radiant เว้นฟูแก้ทางมาซี่ไหมไม่นะผมว่า Rubik เล่นง่ายกว่าเวลามาซี่มันโดดเข้ามา Rubik มันโดดไม่ใช่ว่า Rubik มันโดด Rubik มันจับแล้วมันทันทีไง Rubik มันเป็นตัวตัดจังหวะเปิดฝั่งตรงข้ามที่ดีมากถ้าจำได้ช่วง TI 10รอบชิงกันได้ไหมที่แมกนัสมันโกงๆอ่ะแล้วเขาใช้รูบิกสู้อ่ะพอฮีโร่ตัวอื่นมันต้องกดสกิลแล้วใช้เวลาแป๊บหนึ่งในการออกท่าแต่ว่ารูบิกมันกดปุ๊บออกเลยถ้ามีดราฟฝั่งตรงข้ามเอื้อให้รูบิกทีมเล่นได้อยู่แต่มันต้องให้ดราฟฝั่งตรงข้ามเอื้อซะก่อน Liquid Ban CK Counter DP แล้วก็ Ban Viper อันนี้คือปัญหาจากเกมที่แล้วรอบนี้อินเซเนียจะได้เล่นตัวถนัดเขาไหม Oracle DP นี่มันโหดนะโหดทีมไฟต์บูมแบนเอาเคมิสแบนเอนชานเอนชานสับ5ลดพลังเลนไปเลนหนึ่งแต่เชนบูมไม่มาแล้วเชนมันเป็นดัซโซไปละปกติไม่ค่อยเห็นอินเสเนียเล่นเชนเลยคิดว่า Liquid ไม่น่าเล่นแต่ทรง TB เริ่มมาแล้วทรง TB ของ Liquid แบนซุสเกมนี้ถ้าบูมชนะได้ไป TI เลยนะครับทิมเบอร์สอ FBC เหรอเกมนี้
ยังไม่โชว์นะเปิดเรเซอร์มาเฮ้ยมาว่ะแล้วทีบีก็มาจริงด้วยจากการแบนซุสแบบตรงไปตรงมาแย่ละดาบูมตอนนี้ดาบูมเรเซอร์มันไม่ชนะทีบีสเกลเลตอ่ะนะเรเซอร์ถ้าเล่นก็คือต้องเล่นออฟเลนเกมนี้บูมแบนแบทไปทิปเปอร์สองก็มาอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเหมือนกันเพราะว่าแบนแบทก็เลยเคาน์เตอร์เลยเว้ยก็เลยเอาทิมเบอร์ออฟเลนไปตบเทเลเบดแต่คราวนี้เลเซอร์จะเล่นอะไรจะเล่นเลเซอร์แครี่หรือมิดแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลเซอร์แครี่ไม่เคยเห็นโยพาชเลเซอร์มิดก็คือบูมเขาจะเล่นโถมไปเลยเพราะเขาเล่นดาร์ฟฝั่งเรเดียนอยู่แล้วไม่หวังแบบฮาร์ดแครี่มาแบกใช้เซมิช่วยกันสู้เทเลเบดแต่ติดที่ว่าลิควิดมันมีฟื้นเลือดเยอะดิมาซี่ไซคิกเติมเลือดให้กับแครี่เชนมี2ฮิลเดดโปรเฟตมีฮิลจากจุดเลือดผมกลัวว่าบูมดาเมจจะไม่พอเพราะสังเกตดูดาเมจตอนนี้เบิร์สคือทิมเบอร์ซอกับไทนี่ที่เหลือมันเป็นดาเมจ DPS ใช้เวลาถึงเรเซอร์จะชนะ TB ไม่ได้แต่พวกมิดเลนที่เป็นสายเวทอ่ะมันชนะ TB ได้นะปักวอยสปริตส่วนบูมแบนมิดเลนลิควิดโปรเมเก้เล่นอะไรเล่นวอยสปริตหรือจะเล่นแพนโกทำจังหวะดีเมกเก้จะกล้าเล่นปักเหรอใช้คำถามนี้แล้วตอนนี้บูมเขาได้ลาสพิกนั้นเลยไม่รู้ว่าไทนี่มิดหรือเปล่าบูมแบนแพนโกไปตรงนี้จุดวันแล้วเพราะว่าบูมอ่ะถ้าได้ปักไปมันปักไทนี่คอมโบนะเนี่ยแบนปักหรือไม่แบนถามว่า PL ได้ไหม PL ได้นะสำหรับบูมอ่ะแต่ว่าต้องดูมิดฝั่งตรงข้ามก่อนว่าเป็นซอฟต์เคาน์เตอร์ PL มั้ยลิควิดแบนคุงค่าคุงค่าเสริมถึกกระจับได้1ตัวไอ้ลิควิดเนี่ยดาเมจก็ดูเหมือนจะกลัวๆว่าไม่พออยู่เหมือนกันถ้าเจอคุงค่าเพราะฝั่งนู้นมันถึก3ตัวไทนี่เรเซอร์ทิมเบอร์ซอร์ดัสเซอร์เป็นตัวฮิลแล้วดาเมจลิควิดนี่ไม่มีตัวเร่งดาเมจไวๆสักตัวเลยมีแต่ดาเมจ DPS เกมนี้ทั้ง2ทีมก็ไม่มีใครซื้อวาโซ่เหมือนเดิมนะดูทรงถ้าไม่แค่เล่นควีนโดนปักอ่ะบูมแบนเนโครสังว่าเลนกลางแพ้เนโครแฮแล้วเป็นลิควิดกดปักครับผมคุณดูดิ2เกมแล้วนะเว้ยที่บูมอ่ะไม่กลัวเลยเว้ยว่าเมเคจะเล่นปักอ่ะเพราะว่าปักวิเมเคตอนนี้มันวินเรท 0% เขาเลยแบบปล่อยมาเถอะเดี๋ยวมาดูว่ามันจะ 0% แล้วตกรอบเลยหรือเปล่า
ราะถ้าแพ้เกมนี้ก็คือตกรอบแล้วไงทีม Liquid แล้วก็จะจากไปด้วย win rate 0%ไทนี่ในดราฟนี้ใช้ดักปักได้แต่ว่าไม่ชอบเดธโปรเฟตไวสปิดนั่นไง ภาพที่เฟียบ่นว่าเบื่อเออผมก็เบื่อเหมือนกันปักเจอ Voice Split เนี่ยVoice Split Counter ปักตอนที่มีเซปเตอร์แต่ถ้าลองสังเกตดูดีในดราฟเนี่ยDP ปักมีใบ Voice Split ไม่ชอบแต่ Voice Split สเกลดาเมจเลทเกมมันคือแบกเกมBrazer อาจจะไม่ใช่ตัวชนะ TB แต่ว่า Void Split เนี่ยมันคือตัวที่จะมาเคาน์เตอร์ TB สเกลเลทเวลาเจอ TB มันไม่ต้องเอาแบบแครี่มาวัดแครี่ก็ได้อะต้องให้คนอื่นช่วยแบกเนี่ยเลทไปเจออะไร Timber Void Split Damage เวท Laser ไปเล่นจี้ตัวอื่นแทนแล้ว Laser เคาน์เตอร์ปักได้นะบิวไอ้ Hex Refresherเออแล้วเพิ่งเห็นไอ้แอดน้ำมันแชร์ใน Discord ผมโพสต์ไว้ในแฟนเพจเมื่อปีที่แล้วช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาของปีที่แล้วไอ้เลเซอร์รีเฟชเชอร์เนี่ยมันมาอยู่มากับเรา1ปีละพูดง่ายคือเมตารีเฟชเชอร์อยู่กับเรามา1ปีแล้วอะอยากดูเลเซอร์เฮกรีเฟชเชอร์นะน่าจะฆ่าปักได้อยู่ถ้าปักไม่มีเอ็นดิสโอเคครับเข้าสู่เกมที่2นะบูมอยู่เรเดียนแล้วก็ลิควิดอยู่ดายครับโหเหมือนเดิมบอกว่าเซฟเสียงแต่เซฟเสียงเกมเมื่อกี้นี่ก็เดือดๆช่วงท้ายอยู่แค่พยายามจะไม่ตะโกนอะไรที่มันไม่จำเป็นมากเกินไปคอได้ไม่แตกแต่เซลเปิดวินเลสมาไทนี่ก็เปิดวินเลสเหมือนกันเปิดวอร์ดหน้าโลชานไปแล้วดูรูนโปเตียถ้าปักมันเล่นคู่กับซับ4ที่มันทำดาเมจฆ่าได้อ่ะวอร์สปริตมันมักจะแพ้เหมือนที่คุณเห็นบ่อยๆก็คือปักคู่สแนปไฟปักเกี่ยวเสร็จปุ๊บสแนปไฟยิงมัลติเมอร์คิสนั่นคือภาพที่เราเห็นกันมาตลอดแมทช์อัพวอร์สปริตเจอปัก Just 30 secondsส่วนรอบนี้ดับลิควิดมีแค่ปักกับมาซี่คอมโบมีแค่แบบทุ่มออกจากดรีมคอยเฉยเลนที่ได้เปรียบที่สุดดูจะเป็นเลนบนนะสำหรับบูมเราบอกซีเข้ามาเสี่ยงเก็บบาวตี้ครับได้ไป3บาวตี้นะนาทีแรกของเกมคือบางทีเอาเรเซอร์ไปเล่นออฟเลนคู่ไทนี่ซับ4ใช่ไหมเราจะเห็นว่าไอชุดเนี้ยคู่เนี้ยเห็นบ่อยมากในการเจาะแครี่เลนฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าฝั่งตรงข้ามมันเป็น TB แล้วมันฟรีสคลิปอยู่หน้าป้อมรักษากระแสคลิปดีคิวยากครับถึงแม้เลือดมันจะน้อยแต่มันจะไม่หลุดออกมาให้โดนคิวโซนเลนนี้ก็คือมันจริงๆมันคนละหมัดอ่ะเพราะทิมเบอร์มันเลนสบายเจอ TB แต่ว่าพอถึงจุดที่ทิมเบอร์มันจะ6 TB มันหนีเข้าป่าไปฟาร์มอยู่ดี
ม่ได้สนใจอะไรอยู่แล้วถ้าเป็น TB player โอ้โหแล้วดูดาเมจ TB กับเชนคอมโบ TB ตีช้าตีแรงยับเพเนเทนเข้าไปมีตายอ่ะเตะล่างมาซี่อัพโดดมานะเพราะจ่ายโดดไปตอนไฟบาวตี้รูนละก็เลยไม่มีทุ่มผมให้ว่าทุ่มอ่ะเป็นสกิลที่เทรดเลือดในเลนโหดกว่าโดดเยอะโดดมันได้แค่โดดไปสกิลเล่นคีปแต่ถ้าเราทุ่มไปใส่คีปอ่ะให้คีปลุมตีอะไรเงี้ยเออเอาโพซิชันเสียเวลาเดินโดนคีปลุมตีโดนฮีโร่ฝั่งตรงข้ามลุมตีเจ็บอยู่เราบอกซี่มาตัดคีปผมมาตัดคีปเสร็จได้เคอร์เรียสเค็มไปด้วยสเค็มเคอร์เรียเขาเป็นของฟื้นเลือดฟื้นมานาย1ชุดนะสเค็มก็จะลากคีปชุดนี้มาให้แจ็คกี้เหมือนกันสุดท้ายใส่ติดคีปตัวเองตายครับผมเป็นบ็อกซี่ในเฟิร์สบัตไปก่อนนะส่วนแจ็คกี้ก็มีขวดยาของตัวเองเคลียร์คีปชุดนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวก็เติมเลือดแต่ว่าต้องระวังโดนบ็อกซี่โดดใส่กระแสคีปโอเคเลยกระแสคีปไม่พังคีปไม่ไหลเข้าหน้าป้อมแจ็คกี้ได้เก็บเต็มๆพอไอ้ฝั่งที่มาตัดคือมันจะตัดทำให้คีปของฝั่งตัวเองไหลเข้าหน้าป้อมไหลเข้าหน้าป้อมบูมบูมก็จะไม่ได้ลัสคีปสบายกระแสคีปพังด้วยไหลออกมาหาฝั่งลิควิดไวขึ้นใส่คีเออร์เอาไว้เกมนี้ถึงเวลาต้องซื้อเวสเซลแล้วหรือเปล่าเพราะกลัวดาเมจจะไม่พอนะ DP มันก็ดาเมจช้าถึงปักเลดเกมมันจะปีศาจอะแต่ปักต้นเกมมันก็แสงสีเสียงมันอาจจะมีดาเมจไม่มากพอฆ่าทิมเบอร์ซอร์แต่ถ้าเล่นเวสเซลข้อเสียคือ DP มันจะได้ BKB ช้าแจ็คกี้เปิดบูทมาส่วนไซยังไม่มีบูทนะแต่ถึงจะไม่มีบูทเนี่ยมันจะวิ่ง325อยู่แล้วแถมมีมูฟสปีดแปะจากไอ้มาซี่อีกคิดว่าเลเซอร์ดูดดาเมจไม่ได้ง่ายไม่ใช่เลนที่เลเซอร์แบบสามารถคิวได้ไม่งั้นก็คือแบบเล่นกับแดสเซิลแดสเซิลสโลว์เลเซอร์ดูดดาเมจราคาได้ละเว้ยเลนกลางโรมิ่งว่ะทีมโรมิ่งครับผมเข้ากลางแต่ว่าไม่เค่ดีดใบตัดจังหวะทีมไปนะทีมเลยทอสไม่ได้บ็อกซี่ TP มาโดดมาใส่เจอทอสโดดสวนกลับไป Warning Rift Burst พอดีครับผมเก็บคิวทีมไปนะทีมมาช่วยเลนกลางแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้มันดีขึ้นเลยตรงนี้สเค็มจะมาจี้ไม่เค่ต่อด้วยไม่เค่กดยามานาเติมมานาแล้วตัดรูนน้ำไปได้ครับโดยโยพัชข้างหน้าล่ะอินเทอร์เน็ตก็มาโซนรูนให้ละเพราะตรงนี้ถ้าไม่เก้เขาไม่ได้รูนน้ำเลยไม่เก้ต้องกลับบ้านเลือดกลับมานาหมดอันนี้ได้มา1ฝั่งก็ได้เลือดกลับมานามาเล่นหน่อยบาวตี้ไม่มีนะถ้าหมดชุดนี้ก็คือต้องกลับบ้านกันแล้วเลนกลางแต่ไทนี่มันโรมิ่งได้เกมเนี้ยเพราะไทนี่มันไม่ได้ช่วยให้ทิมเบอร์ซอชนะเลนทิมเบอร์มันชนะของมันอยู่แล้วแต่จะไปแก๊งกลางเจอปักมันยากนะถ้าจำได้ช่วงที่แบบซับ4โรมิ่งมันหายไปอ่ะเพราะเลนกลางมันมีแต่พวกตัวผิวๆอ่ะสปิริตฮีโร่ปักควีนเดอะเพนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ตัวที่แบบพวกตัวโรมิ่งจะไปแก๊งได้เลยเลนล่างจับสเก็มนอกเลนได้ครับผมเป็นไซเก็บคิวไปนะ1คิว1แอซิสต์ตอนนี้ส่วนวัตถุแมนเข้าป่าละไม่สนใจเล่นกับทิมเบอร์ซออันนี้คือเข้าไวมากทิมเบอร์ยังไม่เวล6เลยทิมเบอร์เพิ่งจะ4ขึ้น5เนี่ยปกติถ้าเป็นจังหวะ5ขึ้น6อ่ะคือแบบ TB มันไปละแล้วยังมีเชนช่วยบูสต์ฟาร์มด้วยนะเชนใช้ไซโครนเบิร์นเลือดคลิป TB ได้ลาสคลิปได้ไวขึ้นเคลียร์คลิปได้ไวขึ้น30วินาทีครับ Power Rune จะมาแล้วโยพาชไม่กลับบ้านนะโยพาชจะรอตัด Power Rune เลนกลางเลนกลางตอนนี้ปัก
คีปเวฟชุดนี้เลเวล6พอดีเชนส่งคีบเบิร์นมานามาแล้วซับ TP มาจากบ้านอันนี้เอาชัวร์เลยคือบ็อกซี่ลงมาเติมขวดให้เมกเก้ก่อนแล้วรูนออกข้างบนนะผมบ็อกซี่โดดมาเปิดวิชั่นให้เมกเก้ก็ไปเก็บแล้วเป็นโยพาชที่ไม่ได้นะโยพาชก็เลยวิ่งมาเก็บบาวตี้รูนเติมขวดแทนส่วนเลนบน FBC แทงให้รถถังระเบิดทาวเวอร์ไปแล้วตามปกติอันนี้ถ้าเล่น TB เจอทิมเบอร์สอต้องยอมรับว่าจะเป็นแบบนี้เสมอสู้ยากแล้วทีบีมันเป็นแครี่อ่ะมันต้องโฟกัสฟาร์มอ่ะจะให้มานั่งดีเฟนซ์เซฟเลนก็ไม่ใช่เรื่องแต่แครี่บางตัวมันได้ทั้งฟาร์มและดีเฟนซ์เซฟเลนพร้อมกันนะแต่ไม่ใช่ทีบีแต่กลายเป็นปักได้อาเคนมาแต่เลนไม่มีเลนไหนที่มันจะเล่นได้เลยเลนที่ง่ายสุดคือเลนล่างเพราะเดี๋ยวไซจะ6ฆ่าเสร็จปุ๊บเปิดผีได้ทั้งคิวคนแล้วก็คิวป้อมด้วยแต่อะไรเลเซอร์ TP ก่อนนะผมแจ็คกี้เหมือนจะมีข้อมูลนะเลนกลางปักหายเพราะตอนนี้ปักไปเลนไหนไม่ได้เลยไปเลนบนก็ฆ่าทิมเบอร์ไม่ได้ฉะนั้นเลนที่ง่ายสุดของปักคือเลนเลเซอร์แล้วข้างบนทิมเบอร์สองเขาเปิดทาวเวอร์ไว้แล้วเปิดพื้นที่ฟาร์มไว้แล้วเลเซอร์ก็ไปฟาร์มข้างบนแทนแย่งป่า TB ฟาร์มนี่ไม่พอบูมไม่แบบว่าเทรดทาวเวอร์แล้วนะบูมเลือกที่จะลงมาดีเฟนด์ด้วยแต่จะตายหรือเปล่ามาถึงปุ๊บไทนี่โดนทุ่มออกไปมีเกรฟซื้อเวลาให้ไทนี่ครับผมไทนี่โดนผีกัดตายอยู่ดีซับเทรดซับไปก่อนโยผาดปาดออกเมคเก้ใบจัดการทิมเบอร์ซอได้ไหมตรงนี้ FBC มีฮิลประคองแบบเบาๆสุดท้ายแล้วโดนอีกหนึ่งสเปลคือตายเป็นช็อตที่เสี่ยงนะคือมันพลังสูงมากอะเดดโปรเฟตเปิดผีแล้วปักเวล6เข้ามาเล่นถ้าเอาเพย์เซฟสุดก็คือก็แค่ส่งซับมาถ่วงเวลาแล้วก็ไปปล่อยทาวเวอร์นี้ไปที่เลยกลายเป็นทิมเบอร์ซอสบายๆมาข้างบนแล้วก็มาตายข้างล่างแล้วทิมเบอร์ก็จ่าย TP ไปแล้วด้วยนี่เป็นสิ่งที่ออฟเลนที่ชนะเลนมาไม่ชอบเลยโลเทชันไม่ดีอะว่ายังไงคือแบบเลนสบายแล้วข้างบนสามารถอยู่กระทืบข้างบนต่อได้แต่กลายมันเป็นทิมเบอร์ซอที่ต้องดีเฟนซ์เซฟเลนแทนมาทูแมนเปิดเมตาบอกมาแจ็คกี้เจอคีปเซนทอร์ไม่รักดีครับผมมาช่วยเติมดาเมจอีกต่างหากเจอไรคลิกตัดขวดยาไปขาดอีก2คลิกจะตายแล้วแล้วบ็อกซี่โดดมาอัดสโลใส่แจ็คกี้ตี2ทีเก็บคิวไปครับผมจูมาแมนเซฟเลนทาวเวอร์แตกทั้งคู่แล้วนะตอนนี้เชนก็ได้พื้นที่ฟาร์มเพิ่มมาละมาฟาร์มป่าของบูมส่งไววิงมาฟาร์มเหมือนเดิมส่วนทีบีก็อยู่ป่ายาวๆป่าของตัวเองอะแหละเพราะว่ามีวอร์ดโปรเทคป่าละเลเซอร์จบ9นาทีเงิน 3,300 คลิปธรรมดาวอยสปริตทำคลิปไกลเกมนี้ทิมเบอร์ซอก็ล่อเท้าเหมือนกันฉะนั้นป่าก็จะได้เป็นเลเซอร์ฟาร์มคนเดียวเพราะมันอยู่ฝั่งเรเดียนด้วยมันควรจะเป็นแบบนั้นอะป่าใหญ่มันไม่ปลอดภัยเลเซอร์ควรได้สามเหลี่ยมแล้วเลนบนแต่ทิมเบอร์ก็มาฟาร์มป่าแย่ง TB นะถึงจะไม่ได้ยืนแช่เลนแต่ว่าไล่ TB ออกไปได้ก็โอเคถือว่ามี impact ไม่ใช่ฟาร์มศูนย์เปล่าโยผาจะไปยูเซปเตอร์ก่อนยูเซปเตอร์เซปเตอร์นั่นแน่อารมณ์ประมาณนี้ยูเคาน์เตอร์ปักสิบนาทีจบไปครับสกอร์2ต่อ6เงินตัวคอพอพอนะยกเว้นวอยสปริตที่จนสุดตอนนี้และรูนรอบนี้เป็นท็อปรูนอิลูชันให้วอยสปริตมาเก็บไปมันล้างใบได้เกมก็จะเหงาๆหน่อยเพราะว่ายังไม่ได้อยากไฟต์ตอนนี้อยู่แล้วสำหรับท่านั้นบูมฟาร์มหาของกันอยู่แต่ไทนี่เกมนี้เป็นเฟสบูทว่ะก็คือเอาเฟสบูทมาวิ่งทะลุคลิปเชนแก้ปัญหาเฉพาะเกมอันนี้ปกติเราไม่เห็นไทนี่ซื้อเฟสบูทกันแต่เจอทุก2นาทีครึ่งครับผม2นาทีครึ่งเมื่อไหร่ DP มันจะมาเปิดผีดันบ้านนะดรีมคอยมีทางด้านแรมแนนดูดตัดบ็อกซี่ไปก่อนให้บ็อกซี่เปิดไม่ได้เอาวอลันตัด4ครับผมจากทางด้านทิมส์
แต่ว่าดาเมจแทบจะไม่มีเจอทุ่มสวนกันไปแล้วติดใบโยพาชมีอิลูชันรูนแต่อะไรไม่เก้มันอ๊อฟตามมาจี้ต่อดีว่ามีเลสนัทพอโลช่วยซับดาเมจให้นะยังไปต่อได้ผมใส่เปิดผีไทยไปที่สเกมไม่ตายมีสติ๊กก๊อก2แล้วตรงนี้ตัดเคอรี่ใส่ไปได้ทิมส์กลายเป็นลิควิดนะผมเปิดผีไฟนี้ไปไม่ได้ทาวเวอร์เลนกลางแต่ทั้งหมดเป็นสเปซกับทีบีก็คิดดูแล้วกันว่าDP มันเรียกเท้าขนาดนี้มันเรียกตีนขนาดนี้ TB ก็แบบฟาร์มสบายไม่มีใครนึกถึงสักพักหนึ่งคุณไม่สามารถไปกระทืบ TB แล้วปล่อยทาวเวอร์ตัวเองแตกได้อยู่แล้วเชน11นาทีได้เมคานิซึมเชนก็ไม่ได้รวยนะเชนนี่เสน่ห์เกมนี้ผมว่าที่มันไม่รวยเพราะว่าพื้นที่ฟาร์มมันน้อยเกมเมื่อกี้ที่บูมเล่นน่ะบูมเขาแบบปล่อยป่าให้เชนฟาร์มตอนต้นเลยแต่เกมเนี้ยป่าของลิควิดคือ TB ต้องฟาร์ม DP ก็ต้องฟาร์มและเชนก็ฟาร์มด้วยใช้กัน3คนอ่ะบ็อกซี่โดดมาเปิดจับไม่ได้อยู่ดีครับโยพาชมุดหลบนะแต่สังเกตดูดิคือคีปโยพาชมันน้อยอ่ะแล้วเงินโยพาชมันเลยแย่12นาทีรูนอวยเมคเคได้ดับเบิลดาเมจคีปห่างกัน32ตัวในขณะที่ปักแค่จ่ายออฟ2ออฟคีปก็ตายทั้งชุดหรือว่าจะออฟวอร์นิ่งลิฟคีปก็ตายทั้งชุดละแต่วอยสปริตนี่คือท่ายากกว่านั้นเยอะเราก็เลยเห็นแบบหลายๆครั้งอ่ะที่แบบหลายๆคนหยิบนู่นหยิบนี่มาเคาน์เตอร์ปักมันไม่ชนะเนี่ยปักเล่นง่ายกว่าดับเบิลดาเมจมาพร้อมกับฟิชเพลทด้วยแล้วมีนี่อีกแฟรี่ทิกเก็ตไอเทมโคตรอวยวอยสปิตก็มีเหมือนกันแฟรี่ทิกเก็ตทีนี้ซับ4ที่แบบทีมไม่ไฟเลยอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้แค่ฟาร์มทำคีปแล้วก็รอบลิงค์บูมส่งทิมเบอร์ดันลึกๆรอเท้าเหมือนกันแต่ลิควิดไม่สนใจครับลิควิดมาหม่งทาวเวอร์เลนกลางซ้ำอีกรอบหนึ่งซึ่งรอบนี้ก็คือได้ละมันไม่มีฟอร์ติแล้วอ่ะทีบีไปยาฉะมีดราก้อนแลนซ์แต่ไม่มีใครสแต็กให้กับทีบีฟาร์มเลยโอ้แล้วมาว่ะแวสเซลบทเรียนจากเกมเมื่อกี้อ่ะเนี่ยคือเกมเมื่อกี้ไม่ซื้อแวสเซลกันเกมนี้เห็นความสำคัญแวสเซลแล้วถึงขนาด DP ยอมซื้อเลยแต่ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่ถ้าไม่มีชาร์จเลยเนี่ยจะชิปหายออกมานะมันราคาแพงมากสำหรับต้นเกมสายเปิดผีเปิดเมตาม็อบ2ตัวออบเจคทีฟอ่ะจะเอาป้อม2ให้ได้ครับผมแล้วดับเบิลดาเมจไม่เคกโอ้เรียกได้ว่า3ตัวมาแบบพร้อมที่จะเอาป้อม2มากแล้วเสียป้อม2ตั้ง14นาทีซึ่งไม่ดีเลยแล้วดีมคอยเกี่ยววอยสปิตได้อีกวอยสปิตเอาอีกแล้วเหรอมีเกรฟซื้อเวลาไว้ดีมคอยสตันออกมาปุ๊บปาดออกเกือบตายครับผมแต่เป็นสเกมตายแทนนะคือไฟมันพร้อมมากมันมาแบบ3ตัวดาเมจตีบ้านน่ะในขณะที่เลเซอร์นั้นไม่มี BKB บูมก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วไอเทมไม่พร้อม Void Spirit Uceptor ยังไม่มีเลยคือมีแค่ Timbersaw ตัวเดียวที่มีฮูดกันเวทที่เหลือไม่มีใครมีไอเทมหลักสักชิ้นเล่นไปเล่นมาครับผมตอนนี้ปักเงินนำ 2,000 แล้วเมื่อเทียบกับ Void Spirit Void Spirit คือออกไปทำคลิปไกลไม่ได้เลยเลนล่าง TB Illusion Farm Keep Chain Farm ฝั่งบูมกดสโมคบ้างนะไม่รู้ว่าดาเมจพอหรือเปล่าเชนยังมี2ฮิวอยู่เลยแล้วสโมคมาเจอเชนนะผมเชนที่มี2ฮิวผมอ้าวปาด1ไปจับไม่โดนอวาลันฮิวที่1ก่อนตามต่อด้วยทอสคอมโบตายเลยปรากฏฮิลที่1ประคองไม่ผ่านนะผมปักเข้ามาใบ2สเกมตายทันทีพอโดนใบโยพาชตรงนี้ดีมคอยรีคูลดาวน์เสร็จทันพอดีครับผมโยพาชโดนดีมคอยจับอีก1ภาพเดิมๆอีกแล้วปักแมชอัพเจอวอยสปิดยัดแวสเซลใส่ทีมตายอีก1ครับผมแล้วจะ TP หนีแจ็คกี้เจอทุ่มอีกอ่ะโฟร์แมนไวฟ์แล้วก็ไปต่อโลชานได้เลยมั้ยเฮ้ยเลนดรอปว่ะเลนดรอป20ดาเมจแต่แวสเซลยัดตายทันทีประตูแมนเรฟเฟคชั่นลาสไปครับผม
วันนี้เมเจอร์วันที่เท่าไหร่แล้วแข่งวันที่4วันนี้วันที่11แล้วแล้วยังเห็นลูปปักเจอวอยสปริตอยู่ดีสุดท้ายปักมันก็ชนะอยู่ดีอ่ะมันชนะง่ายกว่าสมมติยืนสู้เลนกลางเว้ยคุณสแต็กคีฟฟาร์มคุณเป็นวอยสปริตคุณไม่สามารถที่จะจ่ายสกิลตรงเนี้ยแล้วลากทีเดียวฟาร์ม2ชุดได้ฟาร์มทั้งเลนฟาร์มทั้งป่าคุณเป็นปักคุณทำได้ยิ่งไปเลทนี่ยิ่งแบบปีศาจร้ายเลย Void Spirit มีดาเมจเยอะก็จริงแหละแต่ว่าเจอ2ตัวใบ้แบบนี้ไม่มี BKB จะเล่นยังไงซึ่ง Void Spirit ส่วนมากก็ไม่อยากจะซื้อ BKB ถ้าซื้อมาดาเมจหายไป1ชิ้นแล้วพอไทนี่ทิมเข้าไปเฟสบูทก่อนบิงก็มาช้าแต่เหมือนน่าจะคิดมาแล้วล่ะว่าไม่ได้อยากจะไฟไวแครี่เงินห่าง 2,200 เรเซอร์ BKB แล้วตอนนี้เหมือนกำลังจะหม่งไปตายเพราะถ้าโลชานตัวแรกนี่แบบฟืนไฟแล้วแพ้ใช่ไหมลิควิดชนะทั้งโลชานชนะทั้งไฟใหญ่นี่คือระเบิดเลยบูมบ็อกซี่ซื้อหมวกมา2แล้วก็มีออร่ากันเวทจากลูกเซนทอร์เลือด 1,400 แทงกี้มากๆจะเล่นไซคิกเต็มเอาดาเมจให้มาทัวแมนเชนมีนี่อีกหมาป่า 30% เอาโลได้แล้วเนี่ยแวสเซลที่ใส่ซื้อมาก็ตอบแทนแล้วนะซื้อมาแล้วไม่เจ๊งมีชาร์จให้ใช้จนกว่าจะมีของแก้แวสเซลกันอะไอพวกฮีโร่ที่แบบแพ้แวสเซลนี่คือไม่ชอบเลยทิมเบอร์ซอไม่มีของแก้เรเซอร์มี BKB แล้วส่วนไทนี่ก็ไม่มีของแก่ดูยังไงก็ตามเปอร์เซ็นต์ที่ AI ให้เลยครับโอกาสแพ้สูงมากแล้วดูเปิดผีเอาโลชานเรียบร้อยออบเจคทีฟพาวเวอร์ลิควิดมีถึง2ตัวเลยตรงนี้มาเปิดใส่ปั๊กและมีแฮนด์ออฟก็อดประคองมีทุ่มเซฟโอ้โหเอาปั๊กไม่ได้อีกแจ็คกี้จ่าย BKB บวกพาแต่ฆ่าใครไม่ได้เลยในขณะที่บูมที่เหลือนั้นทุกคนทิ้งแจ็คกี้แล้วครับไม่มีใครคิดจะหวนกลับมาช่วยเลยแม้แต่นิดเดียวทุกคนรู้แล้วมันชิบหายแล้วไฟนี้ทีมคอยเกี่ยวสะเข้มได้วันไซส์ครับผมแพ้ทั้งไฟเสียทั้งโลชานมันดูดับทีมจีนสมัยก่อนเลยทีบีบวกกับเดธโปรเฟต2นาทีครึ่งคู่ดาวสกิลสำคัญนะก็คือเอเมตาม็อบกับเปิดผีอ่ะมันสลับกันใช้อ่ะแล้วมันก็จะได้ออบเจคทีฟเว้ยเมื่อกี้ DP จ่ายผีรอบนี้ TB จ่ายเมตาม็อบไหมยังไม่จ่ายเลเซอร์จะเกิดละกลัวว่าสู้หน้าบ้านไม่ได้เล่นเพย์เซฟแต่อยู่เซปเตอร์มาแล้วชิ้นเดียวท้ายดีสุดคือ15นาทีอยู่เซปเตอร์มา22นาทีแต่ตอนนี้คือหลุดทามิ่งทำคลิปเลนข้างก็ไม่ปลอดภัยคือไทนี่มันเก่ง20นาทีแรกของเกมนะแต่ว่าทีมคือมันทำอะไรไม่ได้นอกจากฟาร์มแต่จริงมันมีความเก่งอีกอย่างอื่นอีกแหละนอกจาก20นาทีแรกของเกมที่แบบดาเมจมันจัดอะคือมันทอสแบ็คได้แต่ถ้าทีมมันเละเนี่ยทอสแบ็กก็ไม่มีประโยชน์พิกออฟก็ไม่ได้เซฟไปก็แพ้อยู่ดีอินเสเนียซื้อชาร์จมาละเชนจับเอ็นเชนคลิปได้อีกมีกันเวทมีออร่าดาเมจมีออร่าบวกเกราะมีไฟบอลพ่นครีปคุม1เลนคุณจะเห็นได้เลยว่าพลังของเชนอ่ะมันทำให้ดราฟเล่นไวอ่ะน่ากลัวมากเลยเกมเมื่อกี้บูมก็ชนะด้วยเชนเกมนี้ลิควิดก็เลยจะชนะด้วยเชนเหมือนกันมีทั้งผีมีทั้งเมตาม็อบแต่ว่าโดนแบ็ค
ทอสแบ็กเบิร์ส1ชุดตายเลยครับผมใส่ทุ่มเอาทางด้านทีมสอบมาทีมตนหมัดชุดตายเหมือนกันมาทัวร์แมนดอมิเนตติ้งแต่ทีบีตัวนี้มันตีแรงมากนะมันมีดูเลือดมันมีออร่าหมาด้วยมาทัวร์แมนมีซันเดอร์อยู่ยังมีเอติสครับผมขอยืมเลือดหน่อยสิซันเดอร์ตายทันทีครับผมโยพัชบ็อกซี่ทุ่มไปแล้วเหมือนจะทุ่มมาทัวร์แมนช็อตเมื่อกี้ทีบีดาเมจอยู่ที่เกือบ400อ่ะ21นาที TB ดาเมจ400อ่ะใครจะไปสู้เลเซอร์ยืนไม่ไหวเหมือนเจอคีเล็กเลยดาเมจขนาดเนี้ยดูบทเรียนจาก2เกมนี้แล้วได้คำว่าอะไรแบนเชนเถอะครับไม่เป็นภาระทั้ง2เกมมี Death Prophet ทั้งคู่นะสำหรับทีม Liquid แต่แตกต่างกันคือมีเชนกับไม่มีเชนและเชนมันสารพัดบัฟออร่าเป็นแถวอะทำให้ทีมที่แบบบุกไวเก่งบ็อกซี่ใส่ไซคิกทิ้งไว้ให้ก่อนตายครับผมใส่ให้เมเคแล้วดีมคอยเกี่ยวสวยๆจะโฟกัสเอาโยพาชตรงนี้ยูเซปเตอร์ซื้อเวลาบวกเกรฟซื้อเวลาโยพาชปาดหนีมาแต่เมเก้ตามมาจี้ต่อแรมแนนตัดทางด้านของเมเก้ไว้ออฟตามมาจี้โยพาชต่อแบบไม่ลดละสเค็มซ่อนตัวในต้นไม้นาทีพีออกไปส่วนด้านบนตรงนี้จับได้เป็น FBC รอเกมหน้าละเกมนี้มันสู้ไม่ไหวดาเมจไม่มียืนก็ไม่ได้คล้ายๆเกมที่แล้วแต่เป็นเวอร์ชั่นเกมไวกว่านี่แหละเชนที่รวยดูดิเงินเชนแบบอย่างเยอะ12แอสซิสต์เกมเมื่อกี้สเค็มก็แบบนี้เหมือนกันเปิดผีแหลกที่2แตกครับผมส่วนเทอร์เบตเอจิสหมดนะมาทัวร์แมนถอยออกมาเอาชัวรีเลือดรีมานาเอาป้อมบนเสร็จเปิดเมตาม็อบเคลียร์แหลกหรือจะรอโลชานตัวถัดไปก็ได้เกมนี้คือแบบเพอร์เฟคเกมแล้วปิดเกมแล้วเอไอบอกโอกาสชนะ 1% เชนวลาดเพิ่มอีกเนี่ยฮีโร่ที่แบบใช้เบสดาเมจเป็นหลักอะแบบ TB ไทนี่อย่างเงี้ยคุ้มเลยออร่าเบสดาเมจรวมแล้วเป็น 48% เหมือนเดิมเทเลเบส BKB ไวครับผมสังเกตว่าไม่ได้อัพยาฉานะรีบซื้อไอเทมใหญ่ขึ้นสกาดิขึ้น BKB ตอนนี้คือ TB ล่างก๊อตละไอตัวคอบูมนี่คือแบบเข้ามาสู้ได้เลย TB แค่กดเมตาม็อบกด BKB แล้วก็ยืนตีบูมเดินผ่านสแกนของลิควิดพอดีลิควิดสแกนเช็คสามเหลี่ยมครับผมรู้แล้วว่ามีคนอยู่สามเหลี่ยมนะแต่ด้านบนไทนี่โชเลนใส่เลยมาไล่ทีมส์ก่อนไล่จากตัวที่ฆ่าได้ก่อนจับนอกบ้านให้คนเขาไม่ครบแล้วก็เรียกไฟต่อเฮ้ยบิงหลบกระสุนและ TP ไม่โดนตัดบิงครับช็อตเมื่อกี้ไม่มีใครตายนอกบ้านนะแต่ว่าทาวเวอร์บนอ่ะไม่น่ารอดหรอกดูดิฝูงสัตว์ป่ามาขนาดนี้ดาเมจเทเลเบตแบบไม่เมตาม็อบครับผมอยู่ที่320โดยประมาณรอดูตอนเมตาม็อบเลยผีพร้อมไหมผีจะมาใน10วินาทีปักอีเทเลน OC เมตาม็อบมาแล้วดาเมจอยู่ที่390แล้วอุ้ยแบ็คทอสได้เป็น TP ตัวจริงมั้ยครับก็ประคองเลือดก่อนกด BKB ได้ครับผมไม่มีปัญหาDP เปิดผีมาไถต่อด้วยโยพาชใส่เกรฟรอเลยครับสเกมตรงนี้กลัวโยพาชไม่รอดโยพาชมีมุดอยู่มุดซื้อเวลาไปส่วนสเกมต้นผีแทะแบบอ้อมๆ
สะเก็ดสงครามตายโยพาชที่หนีไม่ได้เมคเคตามมาจี้ต่อด้วยครับผมตายคู่อยู่ดีแล้วใส่ไซคิกให้ดาเมจอยู่ที่480 480ใน26นาที1วิตี2ครั้งอารมณ์เหมือนมีคีเล็กอะหรืออาจจะเป็นคีใหญ่เลยก็ว่าได้บ็อกซี่ทุ่มมาได้ทีมพิกออฟทีมสไปโยพาชกับทีมบายแบ็กกลับมาผมพยายามจะเอาให้ได้มากที่สุดก่อนแต่กด GGแต่ได้พลังระดับนี้นะทีบีที่มีซันเดอร์ทีบีที่มีไซคิกครับผมอารมณ์เหมือนสตานิกไม่มีภาพเลยบูมบายแบ็กทุกคนที่จะบายได้บายมาถึงปุ๊บเจอบายเจอวัสเซลเอพีซีเข้าไฟมาก็เลือดหายไปครึ่งหลอดแล้วต้องถอยอย่างเดียวโยพาชยูเซปเตอร์ซื้อเวลาไว้เมเก้มาบายตัดเอพีซีเอพีซีเลยเข้าไปลึกครับผมถอนตัวไม่ได้โดนวัสเซลยัดทีบีตีย้ำไปทางด้านของเมกาคิวมาจุมมาแมนมอนสเตอร์คิวเดี๋ยวไม่ใช่เมกาคิวจริงๆคอครับเกมนี้วันไซเชนชนะ2เกมละสงสัยบูมมันไม่อยากกดเชนเฟิร์สเฟสอะคือก็กลัวว่าถ้ากดเชนเฟิร์สเฟสฝั่งตรงข้ามรู้ตัวทันฝั่งตรงข้ามจะกดดราฟเคาน์เตอร์มาเหมือนกับที่เราดูทารอนเจอ OG หรือจะเป็นอะไรนะล่าสุดที่เจอ OG แล้วก็โดนแบบนี้เหมือนกันกดเชนมาแล้วโดนคีปเปอร์เคาน์เตอร์ฟานาติกเหรอจำไม่ได้ละ Entity ใช่ไหม Entity เออ Entity ฉะนั้นเนี่ยอย่างเกมเนี้ย Liquid ก็กดเชนในเฟส2เขาอยากจะได้เกมเชนที่มันมั่นใจว่าไม่โดนขัดแน่ๆซึ่งในดราฟนี้ของบูมเนี่ยDazzle มันเคลียร์เวฟไม่ได้ไทนี่ก็มีแค่อาวารันในช่วงต้นเกม Void Spirit ก็มีแค่มุดหรือว่าเรซอนัทพอซึ่งมันน้อยมากๆพลังเชนคือแบบมันทำให้กลางเกมสตรองมากส่วนปั๊กเกมนี้ก็808พลังดับล้วนๆเลยปั๊กเล่นง่ายกว่าเยอะเมื่อวานนี้เราดู Storm Stormer เล่นแบทใช่ไหมเราก็รู้ว่า Storm Stormer เล่นแบทเก่งแต่สุดท้ายแล้วไงแบทกับปั๊กปั๊กก็เล่นง่ายกว่าอยู่ดีไม่ตกรอบครับผมทีม Liquid ยังมีต่อเกมที่3ครับผมยังได้ไปต่อนะและเกมสุดท้ายเกมหน้าจะเป็นอะไร Battle of Chain ใครจะได้กดเชนหรือใครจะได้เคาน์เตอร์เชนตอนนี้คือมีสับเซตเพิ่มขึ้นมาแล้วนอกจากต้องมาสู้กับเรื่องปั๊กแย่งปั๊กเคาน์เตอร์ปั๊กยังต้องมีแย่งเชนเคาน์เตอร์เชนอีก